รบกับคราฟได้ค่ะนี่มันพิกเอ็กซ์ระดับ8กว้างไวในการขุดสุดยอดมากสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนึงกับทีมหน่วยคราฟค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft แมปค่ะที่ชื่อว่า Skyblock Beyond นั่นเองเขาว่ากันว่าแบบนี้อ่ะคนสร้างมาได้แบบสุดยอดมากๆเลยมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะไปชมกันค่ะมีป้ายค่ะที่บอกถึงเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ในการสร้างแมปเนาะแล้วก็แอดวานซ์เมนต์ค่ะแล้วนี้ก็เป็นผู้สร้างค่ะผู้สร้างน่าจะชื่อว่าแคมป์ไฟนิเตอร์เนาะ300ค่ะเวลาในการสร้างประมาณ45ชั่วโมงค่ะหรือมากกว่านี้ซึ่งเขาก็ไม่แน่ใจโหหน้าตาผู้สร้างน่ารักดีนะเนี่ยเนี่ยเอ้ยน่ารักดีชอบค่ะสกินแบบนี้น่าจะสวยเริ่มเลยปึ๊บสกายบล็อกบิยอนค่ะมันคือสุดยอดสกายบล็อกใช่ไหมที่แบบมีการปรับเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายเลยค่ะหืออ๋อเหยียบบนยอดต้นไม้นึกว่าอยู่ดีๆเกิดอะไรขึ้นโอเคมาค่ะลงไปโอ้โหวูดเอ็ดแหมก็เริ่มตัดไม้แล้วนี่นะหวังว่าจะไม่ตกลงไปตายอ่ะโอ้โอเคมีแก้วให้ยืนต่อบล็อกค่ะขยายพื้นที่คอมมานด์บล็อกนั่นเองค่ะโอเคอาจจะเป็นคอมมานด์บล็อกหรือว่าคำสั่งเอาไว้ควบคุมแบบนี้เนาะดังนั้นเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปยุ่งกับเขาค่ะนายโอเคแซปลิงนี่ได้3แซปลิงอย่าถือว่าใช้ได้เลยโอเคอย่างน้อยเราก็รอดตายแล้วมีเทเลพอร์ตอย่า2เล่มเหมือนกันเลยค่ะนี่คือหนังสือเทเลพอร์ตค่ะเมื่อเราเปิดมาเราสามารถเทเลพอร์ตไปยังที่ต่างๆได้ห้ามทำหายเด็ดขาดเขาว่าอย่างนั้นเทเลพอร์ตมายังเกาะของเราปุ๊บโอเคอุ้ยเจ็บนายเล่นอย่างนี้เลยหรือเกมไม่เป็นไรเราจะวางบล็อกให้สูงขึ้นไปสักในขนาดนี้อ่ะแล้วเราเทเลพอร์ตใหม่ค่ะก็ยังเจ็บอยู่ดีแฮะอ่ะนี่เลยแล้วกันแบบนี้แล้วกันลองดูเอาใหม่ค่ะรอบหนึ่งอุ้ยยังไงก็เจ็บค่ะดังนั้นอย่าไม่ต้องไปยุ่งกับมันก็ได้มีห้องคราฟของจึ๊บมาแล้วแซปลิงค่ะเป็นห้องสูตรคราฟนั่นเองอ๋อแซปลิงรวมกันค่ะโอเคแซปลิงรวมกันก็จะได้เป็นแซปลิงค่ะอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนเป็นแซปลิงชนิดอื่นวิธีการคราฟดินเวอร์ชันที่1วิธีการคราฟดินต้องมีเวอร์ชันที่2โอเคนี่ไงดินเวอร์ชันที่1คราฟได้โดยการเอาแซปลิงมารวมกันค่ะกับดินเวอร์ชันที่2ก็อ๋อไมล็อกโอเคเป็นห้องสูตรคราฟค่ะซึ่งเราไม่จำเป็นที่จะต้องมาเรียนรู้ที่นี่อ่ะเราสามารถที่จะใช้วิธีนี้ได้เลยให้ตัวเราค่ะเรียนรู้สูตรคราฟที่มีในเกมนี้ทั้งหมดค่ะไม่ว่าสูตรคราฟที่ถูกคัดตอมเข้ามาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นโอเคนี่นั่นแหละอยากรู้วิธีการคราฟโบนมิลใช่ไหมจากนี้บอกค่ะว่าเป็นแซปลิงค่ะสามารถเปลี่ยนเป็นโบนมิลได้แต่ถ้าเราค้นหาแบบนี้ค่ะนี่ไงเห็นไหมเราก็จะเห็นค่ะว่าถ้าเราเอาแซปลิงมาวางใช่ไหมเราก็จะสามารถเปลี่ยนเป็นบนมิวได้ซึ่งวิธีนี้มันจะดีกว่าค่ะเราจะได้ไม่ต้องมานั่งแบบคอยเช็คคอยกดว่าเอ๊สุดคราฟนี้คราฟยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันยาวมากสุดคราฟเขาคัดต้อมขึ้นมาเยอะเลยเอ๊ะนี่ค่ะ end portal frame โอเคเราต้องคราฟด้วยนะเนี่ยอุ้ยบีทรูทก็มีค่ะแล้วก็ command box stage 2เอาไปทำไมคะทำไมเราถึงต้องคราฟคอมมานด์บล็อกเออไม่เข้าใจคอมมานด์บล็อกสเตจ3คอมมานด์บล็อกสเตจ1เบดร็อกก็คราฟได้ค่ะโอ๊ยน่าสนใจแบบนี้หนังสือเล่มนี้ค่ะช็อปแอเรียไปกันเลยร้านค้าว้าวนี่คือร้านค้าค่ะโอเคนี่เราสามารถเอาไม้ค่ะมาเปลี่ยนให้เป็นแบบเสื้อผ้าได้นี่ไงเห็นมะถ้าตรงนี้เป็นเสื้อค่ะแปลว่าเจ้าหนี้ขายเสื้อนั่นเองถ้าตรงนี้เป็นธนูค่ะก็แปลว่าเจ้าหนี้ขายธนูโอ้โหอันเบรกกิ้งสุดยอดมากอุ้ยขายหลายอย่างค่ะเสื้อเพชรก็มีพิกแอคก็มีโอ้โหเดี๋ยวนะนี่มันพิกแอคระดับ8
ันคุณสุดยอดมากนี่มันคัดต้อมอาวุธมาด้วยนะเนี่ยดาบอ๋อเอาคอมมานด์บล็อกมาแลกเป็นดาบนั่นเองโอ้โหชาร์ปเนสระดับ7ค่ะแอดมินทูโอ้โหชาร์ปเนสเลเวล20ลูกติ้งระดับ8มันจะอะไรขนาดนี้โอ้โหพาวเวอร์ชาร์จเลเวล15ประสิทธิภาพในการขุดเลเวล9โอ้โหยอดเยี่ยมมากค่ะไอเอ็กนี่น่าจะ9นะถ้าเราเข้าใจไม่ผิดค่ะนี่คือแอคเซสซอรีค่ะเฮ้ยมันคืออะไรนี่อะไรไม่ทราบค่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้รู้แล้วค่ะแอคเซสซอรีเอาไว้ถือในมือสายนั่นเองถ้าเราถือที่มือสายค่ะที่มันแบบเหมือนแผ่นเสียงเนี้ยเป็นหน้าตาต่างๆที่มาเราจะได้แอทแทคดาเมจแต่ว่าลบสปีดได้อาร์เมอร์ค่ะได้น็อคแบ็ครีสิสแทนนั่นเองอ๋อถ้าถืออันนี้ค่ะเราจะได้แม็กเฮลบวกเพิ่ม14แล้วก็น็อคแบ็ครีสิสแทนโอเคโอ้ใช่ไหมนี่ไงแม็กเฮลกับสปีดค่ะโอ้โหบวก10เลือดแล้วก็บวก22สปีดอ๋อแอคเซสซอรีไว้ถือทางมือซ้ายก็คือมือนี้นั่นเองค่ะเนี่ยถ้าเป็นแบบธรรมดาไม่มีมีแค่วูดอัพเกรดที่เอาไปไว้แรกเนาะโอเคบวก4บวก10บวก14แม็กเฮลค่ะเข้าใจแล้วเอฟเฟคถาวรอ๋อเราต้องเอาของค่ะตามป้ายชื่อที่เขาเขียนเนี่ยมาใส่ในกล่องนี้เนาะเราก็จะได้เอฟเฟคมานั่นเองอ๋ออย่างนั้นนั่นเองอาจจะเป็นไปได้ค่ะว่าถ้าเราทำเควสไปเรื่อยๆเนี่ยเอาของมาใส่เพื่อเพิ่มเอฟเฟคไปเรื่อยๆอ่ะสุดท้ายจะพบเอฟเฟคที่อยู่ทางนี้อ่ะก็จะเปิดมาให้เรานั่นเองถ้าเราอยากได้ในวิชั่นเนี่ยเราก็สามารถเอา1เนเธอร์สตาร์กับ6 Eye of Ender มาแลกได้นั่นเองน่าสนใจมันดูแปลกใหม่ค่ะแล้วมีหลายอย่างโอเค Go Accelerator ค่ะการเร่งอัตราเจริญเติบโตของพืชแน่นอน Random Pick Speed 4 16 Oak Lock คือถ้าเราเอา16 Oak Lock มาใส่เราสามารถเร่งอัตราการเจริญเติบโตของพืชได้อีก4หน่วยเลยค่ะน่าสนใจ Random Pick Speed 5 Random Pick Speed 10โอ้13 Random Pick Speed 22แล้วก็ Random Pick Speed 45หนึ่งเนเธอร์สตาร์45เยอะไหมแต่ว่าไม่เยอะค่ะและนี่ก็คือเรนดอมทิกสปีด90ค่ะใช้สิ่งนี้ไข่มังกรนั่นเองโอ้เร่งอัตราการเจริญเติบโตของพืชได้น่าสนใจน่าสนใจโอ้ยมือเจ็บนี่เป็นเควสของสกายบ็อกบียอนอ๋อนี่เองมีเควสให้เราทำด้วยค่ะซึ่งบอกในแอดวานซ์เมนเนาะว่าจะต้องไปเส้นทางไหนเอ้ยมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยระบบการเทรดระบบร้านค้าระบบการขายของหรือว่าระบบยาค่ะมันค่อนข้างอลังการนะแต่แบบดูสภาพเกาะเราสิคะมีอยู่แค่เนี้ยโอ้ยกว่าเราจะไปถึงนั้นได้อ่ะน่าจะแบบหนักเหมือนกันแหละกดชิปเร่งการโตได้ไหม มันไม่ใช่ไมโครมอดค่ะสิ่งเดียวที่จะเร่งการโตในนี้ได้ก็คือบนมิวนั่นเองไม่มีอะไรทำเลยค่ะรอแค่ต้นไม้โตล้วนๆเลยอ่ะโอ้ยกระโดดไปตายได้ไหมเนี่ยเฮ้ยคอมมานด์บล็อกตรงนั้นเนี่ยน่าสนใจอ่ะเราไปเที่ยวเล่นมาค่ะแล้วทำไมทุกครั้งที่เรากลับเกาะเราต้องเจ็บตัวด้วยเราไม่เข้าใจโอ้ยวางโต๊ะคราฟไปแล้วก็โอ้นี่ไงเราสามารถเอาแซปลิงมาเปลี่ยนเป็นบนมิวได้เอ้ยจะลาจะลาดแหมก็รอมาตั้งนานนี่ไม่ต้องรอต้นไม้โตโอ้โหยอดเยี่ยมค่ะตอนแรกก็นึกว่าจะต้องแบบระเหยรอจนกว่ามันจะโตแล้วอุปกรณ์ขั้นพื้นฐานค่ะถึงแม้มันจะไม่ได้เรื่องแค่ไหนก็ตามขวานไม้อุ๊ยเผลอกดที่ขวา มันกลายเป็นล็อกเปลือกไม้ออกเวลาต้นไม้โตผิดรูปผิดร่างแบบนี้อ่ะมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยเพราะมันจะได้ไม้เยอะแล้วก็ได้แซปลิงเยอะเอ๊ะอยู่ดีๆแอดวานซ์เมนขึ้นค่ะว่าเราได้ต้นโอ๊กทั้งที่เราก็ได้แซปลิงโอ๊กมานานแล้วนี่ทำไมอยู่ดีๆมันเพิ่งขึ้นแอดวานซ์เมนอ๋อ10โอ๊กนั่นเองค่ะเอาดินมาก่อนค่ะสำคัญที่สุดปึ๊บโอเคได้ดินด้วยไหนๆเราก็ตกมาตายบ่อยเหลือเกินค่ะนี่ประมาณขนาดนี้ดูสิเทเลพอร์ตมายังเกาะของเราอ้ายไม่เจ็บนั่นแหละใจได้นี่บันไดค่ะ
นู่นบันไดฮึบแล้วก็โดดลงนี่ไอ้อย่างนี้แหละใช้ได้ค่ะก็คือเราก็จะไม่เจ็บอีกต่อไปนั่นเองเพอร์เฟคค่ะบันไดลิงทางลงเพื่อคนไม่อยากเจ็บอย่างแรกเน้นขยายบ้านก่อนค่ะเราจะเรียกมันว่าบ้านนี้แหละเกาะตอนแรกขยายได้อ่ะแต่ห้ามใหญ่เกินไปเดี๋ยวมอนสเตอร์มันจะเกิดนี่เลยจัดไฟทุกอย่างเริ่มต้นจากไม้จริงๆค่ะรู้สึกว่าเกาะมันมืดใช่ไหมไม่ยากค่ะนี่เลยคราฟแสลบแบบนี้ค่ะปึ๊บแล้วเราก็คราฟนี่ไม้ล้อค่ะรวมกับแสลบก็จะได้เป็นชาโคนั่นเองนั่นแหละสามชาโคโอ้โหทุกอย่างนี้จากไม้จริงๆและใน Minecraft เวอร์ชันนี้ค่ะก็คือ Minecraft เวอร์ชัน 1.4.4 เนี่ยเราสามารถหาไม้สติกค่ะจากพวกใบไม้ได้และก็คือมันจะมีโอกาสที่ไม้สติกจะร่วงลงมาเนาะดังนั้นก็เป็นอะไรที่หาได้ง่ายค่ะมันไม่มีอะไรเลยค่ะ Minecraft แบบนี้นอกจากตัดไม้ในช่วงต้นจริงๆนะคือทุกอย่างอ่ะใช้ไม้ใช้ sapling ใช้ slab หมดเลยดังนั้นค่ะเรียกว่าตอนนี้เราเป็นคนงานตัดไม้อย่างเต็มตัวค่ะทำอยู่แค่นี้เรื่อยๆเลยค่ะพอตัดไม้เสร็จใช่มั้ยคะก็ต้องรอให้ sapling ร่วง คือแบบทำอยู่แค่นั้นอ่ะวนมาสักพักแล้วนี่ไม่เป็นไรค่ะแต่ถือว่าสนุกเพราะว่ามันมีหลายอย่างให้น่าตื่นเต้นเนาะเราก็อยากรู้ค่ะว่ามันจะชักนำเราไปทางไหนนั่นเองแม้ว่าเราสามารถเอาไม้ใช่ไหมคะไปเร่งการเจริญเติบโตของต้นไม้ได้เนี่ยแต่ว่าตอนต้นค่ะเราจะแบบเน้นขยายพื้นที่เกาะให้ใหญ่ก่อนจะได้ปลูกต้นไม้ได้ทีละเยอะอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เราค่อยไปอัปเกรดเพิ่มเติมในส่วนนั้นน่าจะดีกว่าน ี่ไงคะไม้สติ๊กที่ร่วงจากใบไม้นั่นแหละมาเลยไม่ต้องคราฟไม้สติกะร้อยเขาร่วงลงมาก็พอละเอาดินไปเปลี่ยนเป็นกราเวลจากกราเวลเปลี่ยนเป็นแซนจากแซนเปลี่ยนเป็นเคลย์ค่ะเอาเคลย์คราฟรวมกันแบบนี้เราจะได้ถังค่ะนี่ได้หมดแล้วแล้วก็คราฟชาโคค่ะสี่ชาโคมาล้อมรอบแบบนี้ค่ะระหว่างถังตรงกลางเราจะได้เป็นนี่นี่หนึ่งถังลาวานั่นเองโอ้โหสุดยอดมากค่ะเป็นการแบบไขว้กันไปสลับกันมาเนาะก็ต้องใช้ความสามารถในการคิดนิดนึงค่ะว่าอะไรบวกอะไรจะได้เป็นอะไรนั่นเองถือว่าเป็นการสร้างแบบที่น่าสนใจมากๆค่ะสำหรับผู้สร้างคนนี้ช่วงแรกต้องอดทนนิดนึงค่ะเพราะมันไม่มีอะไรเลยนอกจากตัดไม้ล้วนๆค่ะจากเคลย์ค่ะร่วมกับไม้ได้เป็นเชียขอโตหน่อยสิแล้วก็แบบนี้ค่ะปุ๊บดันแล้วไม้ช่วงต้นไม่ต้องเอาเยอะเท่าไหร่เราอยากรู้อะไรบางอย่างค่ะทดสอบเลยคือเราต้องเช็คค่ะว่าในเกาะนี้มันปิดเรื่องการลามหมกไปหรือเปล่าถ้าไม่ปิดค่ะเราก็ไม่ควรใช้วิธีนี้แต่ถ้ามันปิดก็ไม่เป็นไรก็อ่ะทำแบบนี้ไว้ค่ะแล้วก็อู้อุ้ยบล็อกหายไหมบล็อกหายไหมโอเคโอเคเริ่มอันตรายเลยค่ะไฟลามอย่างเงี้ยเราต้องรู้ว่าบล็อกมันหายหรือเปล่าเอาใบของโอ๊กค่ะมาคราฟแบบนี้จะได้กลายเป็นใบของดาร์กโอ๊กค่ะนั่นเองแล้วก็คราฟด้วยความรวดเร็วค่ะนี่ใบของดาร์กโอ๊กกับทางน้ำได้หนึ่งน้ำค่ะโอ้ย้ายน้ำมารวมกันแบบนี้สองถังจะได้เป็นน้ำอินฟินิตี้อ่ะเฮ้ยๆๆไฟไหม้ไฟไหม้โอเคต่อบล็อกออกไปค่ะให้ไกลจากเกาะนิดนึงวางสแลบลงตรงนี้ค่ะแล้วก็กั้นไว้ฝั่งที่จะวางลาวาเนาะวางลาวาไปเลยสแลบเราวางไว้ชั่วคราวค่ะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นสแลบหินแทนเฮ้ยดูๆๆๆๆโอเคโอเคอุ๊ยลืมวางบล็อกกั้นค่ะตอนวางลาวายืนกอดให้ชิดค่ะนี่ไงสโตนเอ็ดสองแล้วตามแล้วเอ๊ะโต๊ะคราฟหาจากไหนนี่ไงค่ะโต๊ะคราฟตรงนั้นนี่เลยจัดไปแล้วก็ตักลาวาขึ้นมานี่เป็นสแลบนี้แทนค่ะจะได้ไม่ไหม้ไฟแล้วเราก็มายืนในนี้ค่ะแล้วเราก็ FK ได้อย่างสบายใจ
ในที่สุดเราก็เข้าสู่ยุคหินอย่างเต็มตัวแล้วมันเป็นฟาร์ม AFK กับวอสโตนที่ดูแบบไม่เต็มยังไงไม่รู้อย่าขาดๆเกินๆแต่ก็คือมันเป็นวิธีที่ใช้ได้ค่ะเพราะว่าต่อให้มีไฟลามอะไรอย่างงี้ใช่มะเจ้าคราฟติ้งเทเบิลค่ะมันจะไม่โดนไฟทำลายนั่นเองก็เลยเป็นทางเลือกที่ดีค่ะในการทำฟาร์มหินในรูปแบบนั้นก่อนเนาะในวันที่เรายังไม่มีเจ้าคอบสโตนค่ะหนังสือไปที่ช็อปเลยเรามาหาของดีไว้ใช้เสื้อผ้ายังไม่ต้องใส่ก็ได้อาวุธขวานค่ะดูสิโอ้โหไดมอนด์ไม่ต้องพูดถึงยังไม่มีโอกาสได้แน่นอนโอ้ยไม่มีอะไรที่เราช้อปปิ้งได้เลยนะเนี่ยมีแค่ของธรรมดาธรรมดาอะที่ช้อปได้แต่ก็คือมันไม่น่าช้อปเท่าไหร่ไงมีไฟลุกตรงนั้นบล็อกไม่หายไปไม่ต้องสนใจค่ะสำหรับวิดีโอนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ